ลับการมัดใจแฟนของอาร์มนะคะอาร์มเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงนะคะก็คือว่าเราไม่นอกใจเขาเขาก็จะไม่นอกใจเราเช่นกันค่ะการมีมัดใจแฟนของมิกนะเราจะต้องเผ็ดนะคะเป็นคนที่แบบว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขารู้สึกว่าประทับใจในตัวเราแล้วก็ขาดเราไม่ได้ค่ะวันใดขาดฉันเราจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมัดใจผู้ชายของปีโป้นะคะก็ต้องดูแลเอาใจใส่กันนะเนาะงานบ้านงานเรือนหรืองานบนเตียงค่ะก็สำหรับวิธีมัดใจผู้ชายของเมียวนะคะก็คือความเสมอต้นเสมอปลายค่ะสมมติว่าเราส่งข้อความตอนเช้าทุกวันแล้วก็ต้องส่งทุกวันส่งกลางวันก็ต้องส่งทุกวันส่งตอนนี้ก็ส่งทุกวันผู้ชายไม่ตอบก็ต้องส่งนะคะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่สำหรับอาร์มนี่ถ้าชีวิตจริงมีทองท่วมหัวไม่มีผัวก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาร์มคิดว่าถ้ามีผัวไม่ดีอาร์มไม่มีดีกว่ามีทองท่วมหัวแล้วไม่มีผัวได้จริงหรือเปล่าในความคิดมิกนะคะมิกคิดว่าไม่ได้อ่ะคือยังต้องการอยู่คือยังไม่ได้ตายด้านแต่ถ้าให้เลือกระหว่างทองกับผัวตอนนี้เลือกทองก่อนเพราะถ้ามิกมีทองเนี่ยมิกก็มีผัวมิกเชื่อว่ามิกมีผัวถ้ามีทองท่วมหัวไม่มีผัวได้จริงหรือเปล่าไม่มีได้จริงค่ะหนูคิดว่าผู้ชายไม่สามารถดูแลหนูได้ดีตลอดชีวิตได้เพราะว่าหนูเอาทองไว้ก่อนค่ะเอาจริงไม่ค่ะคนเราก็ต้องมีความรักก็เลือกเอาแต่จริงๆแล้วเหมียวว่ามันก็เลือกได้ทั้งสองอย่างแล้วก็เลือกแบบว่ามีผัวที่มีทองเยอะๆอะไรอย่างนี้อย่าเลือกผัวที่ไม่มีทองแล้วก็มาเอาทองของเราเนี่ยไม่เอา